คำเตือนครับรีวิวคลิปนี้เนี่ยอาจจะสั้นมากๆเพราะว่าแอดขี้เกียจตัดครับแฮะวัดชิไลฉันวายนายเกขอหัวใจอย่าเซโนภาพยนตร์สัญชาติญี่ปุ่นดัดแปลงจากนิยายยอดนิยมบอกเล่าเรื่องราวของจุนอันโดนักเรียนม.ปลายผู้ที่จะต้องปิดวังว่าเขาเนี่ยชอบผู้ชายแล้วก็แอบไปมีความสัมพันธ์ลับๆกับชายที่โตกว่าและมีครอบครัวแล้วด้วยเหตุการณ์บางอย่างทำให้เขาเนี่ยต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับซาเอะมิอุระนักเรียนหญิงผู้ต้องปิดบังรสนิยมการชอบการ์ตูนวายของตนเองจากเพื่อนๆการพบกันของทั้งสองคนเนี่ยมันนำไปสู่ความสัมพันธ์สุดซับซ้อนที่ทับซ้อนที่ปลายทางของเงื่อนไขความสัมพันธ์นี้จะจบลงอย่างไรต้องไปติดตามในวัดชิไลฉันวายนายเกของหัวใจอย่าเซโนครับความรู้สึกหลังดูให้ผมพูดสั้นๆเนี่ยก็คือหนังดีครับชอบมากเลยตัวหนังเนี่ยมันสามารถถ่ายทอดอารมณ์ต่างๆได้ดีมากๆครับทั้งความสัมพันธ์ที่มันกลืนไม่เข้าคายไม่ออกความเจ็บปวดที่เหล่าตัวละครเนี่ยมันต้องเผชิญความกดดันในช่วงวัยรุ่นและการเติบโตของพวกเขาตัวหนังเนี่ยมันเต็มเปี่ยมไปด้วยมวลอารมณ์ที่หลากหลายครับทั้งกระอักกระอ่วนจุกอกไปจนถึงอบอุ่นหัวใจเลยประเด็นเรื่องความหลากหลายทางเพศในเรื่องเนี่ยก็ถูกหยิบออกมานำเสนอได้อย่างน่าสนใจร่วมสมัยและเข้าถึงง่ายครับมีการตั้งคำถามให้คนดูเนี่ยฉุกคิดได้อย่างคมคายเลยตัวหนังเนี่ยมันมีหลายอย่างที่เล่ามันทำลายกำแพงของศีลธรรมออกไปไกลมากครับจนผมคิดว่าถ้าเกิดว่าพวกอนุรักษ์นิยมมาดูเนี่ยก็คงจะดิ้นตายคาโรงกันเลยก็ว่าได้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับส่วนที่ผมชอบเดี๋ยวคลิปเนี่ยมันจะยาวเกินไปครับส่วนจุดที่ผมไม่ชอบเนี่ยก็น่าจะเป็นการเล่าเรื่องครับส่วนตัวคิดว่าบางโมเมนต์มันเร็วไปหน่อยทำให้เราเนี่ยยังจมอยู่กับอารมณ์ต่างๆไม่นานพอแล้วก็ยังมีบางจุดที่มันเนี่ยยังไปไม่สุดเท่าที่ควรครับมีบางซีนดูยัดเยียดจนเกินไปแล้วก็อีกอันเนี่ยขอเอาไว้แซวขำๆแล้วกันก็คือตัวหนังเนี่ยมีฉากเซ็กส์ที่ค่อนข้างโจ่งแจ้งแล้วก็เยอะพอสมควรเลยครับแต่ตัวหนังเนี่ยมันได้เรทแค่ PG 13 13 N บวกเท่านั้นเองครับก็ไม่รู้นะครับว่าทางผู้จัดจำหน่ายเนี่ยเขายัดเงินกองเซ็นเซอร์หรือเปล่าก็หยอกๆนะครับอ้ออีกอย่างนึงนะครับที่เป็นจุดดีที่สุดของหนังเรื่องนี้เลยคือนางเอกโคตรน่ารักเลยครับน่ารักชิบหายถ้าให้สรุปง่ายๆเนี่ยวัดชิไลฉันวายนายเกของหัวใจอย่าเซโนคือหนังญี่ปุ่นที่เล่นกับประเด็นของความหลากหลายทางเพศได้อย่างน่าสนใจครับเปลี่ยนไปด้วยมวลอารมณ์ที่หลากหลายดูสนุกดูเพลินแต่ก็อาจจะไม่เหมาะกับทุกๆคนครับเพราะด้วยความที่มันเป็นหนังญี่ปุ่นเนี่ยด้วยการแสดงแบบญี่ปุ่นจังหวะการเล่าเรื่องแบบหนังญี่ปุ่นถ้าใครไม่ชอบตรงนี้เนี่ยก็น่าจะขัดใจอยู่พอสมควรเลยครับและถึงอย่างไรก็อยากให้ไปดูกันครับสารที่หนังอยากจะสื่อเนี่ยมันยอดเยี่ยมและงดงามมากจริงๆครับ8เต็ม10จากทางเราสามารถรับชมวัดชิไลฉันวายนายเกของหัวใจอย่าเซโนได้แล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและนี่คือรีวิวสั้นๆจาก C2C Movie Fanpage สวัสดีครับ